ส่องคอมเมนต์ชาวเอเชียเกี่ยวกับช้างศึกแห่งประเทศไทยว่าพวกเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนในศึก AFC Asian Cup 2019ก็คลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับก็มีท่านหนึ่งขอมานะครับก็เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จของช้างศึกและสัมภาษณ์คนไทยรู้สึกยังไงอะไรประมาณนี้นะครับในศึกฟุตบอลเอเชียที่จะถึงนี้นะครับใครอยากดูคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับก็มีลิงก์อยู่ปักหมุดกันนะครับเอาล่ะเราไปฟังความคิดเห็นของชาวเอเชียกันดีกว่านะครับว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไรครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับหวังว่าเวียดนามไทยและฟิลิปปินส์จะทำผลงานได้ดีในเอเชียนคัพนี้จากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อไปครับขอให้โชคดีประเทศไทยจากเมียนมาคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันมีความรู้สึกว่าในศตวรรษนี้ฟุตบอลถูกครอบงำโดยพวกเราชาวเอเชียคอมเมนต์ต่อไปครับอินเดียกำลังรอคุณอยู่นะประเทศไทยขอให้โชคดีในเอเชียนคัพรักจากอินเดียคอมเมนต์ต่อไปครับอินเดียจะทำลายพวกเขาในเอเชียนคัพคอยดูนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับวัฒนธรรมของประเทศไทยนั้นคล้ายกับอินเดียคอมเมนต์ต่อไปครับใช่อินเดียจงทำลายไทยด้วยการข่มขืนคนไทยทั้งหมดแย่แล้วไงกูจะโดนยัดตูดไหมเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาครับขอให้โชคดีประเทศไทยสนับสนุนจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อไปครับขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฟุตบอลไทยทำให้เห็นได้ชัดว่าไทยไม่มีทางเอาชนะอินเดียได้คอมเมนต์ต่อมาครับสุดยอดวิดีโอหวังว่าฟุตบอลไทยจะดีขึ้นเรื่อยๆต่อไปทำวิดีโอเกี่ยวกับเกาหลีต่อได้โปรดคอมเมนต์ต่อไปครับดีมากและขอให้โชคดีประเทศไทยจากญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อมาครับอินเดียจะเอาชนะไทยได้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปนะครับ UAE ไทยบาเรนและอินเดียอยู่ในกลุ่ม A เหรอมันเป็นกลุ่มที่ง่ายที่สุดในเอเชียนคัพหรือว่า UAE มีความแข็งแกร่งยังไงก็เอาชนะได้หมดและประเทศไทยจะตกรอบเป็นประเทศแรกคอมเมนต์ต่อไปครับฉันคิดว่าประเทศไทยจะเป็นม้ามืดของการแข่งขันนี้ฉันเห็นชนาธิปธีรศิลป์และธีรธรเล่นที่ญี่ปุ่นแล้วธีรศิลป์และธีรธรนั้นดีมากแต่ชนาธิปเขาเป็นฝันร้ายของคู่ต่อสู้แน่นอนคอมเมนต์ต่อไปครับดีมากขอบคุณคอมเมนต์ต่อไปครับไทยคิดว่าลีกญี่ปุ่นอยู่ในระดับสูงเหรอผู้เล่นลีกระดับ2ของเกาหลีฮวงอูโจเป็นผู้รักษาประตูคนที่3ในลีกญี่ปุ่นในเกาหลีผู้เล่นที่ไม่ดีไปญี่ปุ่นหรือจีนกันทั้งนั้นคือมึงจะบอกว่าเกาหลีของมึงเจ๋งว่างั้นคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยอ่อนแอมากคอมเมนต์ต่อมานะครับต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อชัยชนะคอมเมนต์ต่อไปครับฉันก็อยากจะถามความคิดเห็นทั้งหมดเหล่านี้มาจากแฟนๆชาวอินเดียหรือมาจากไหนคอมเมนต์ต่อไปครับขอให้โชคดีในประเทศไทยจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปครับแต่ก่อนประเทศไทยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ดีแต่ในขณะนี้กำลังนิ่งไม่มีทางที่พวกเขาจะแพ้มาเลเซียได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีผู้เล่นญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อไปนะครับอาเซียนโกโกโกคอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยจะเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนในการแข่งขันเอเชียนคัพ2019ที่จะถึงนี้คอมเมนต์ต่อมาครับรอดูได้เลยไทยจะตกรอบแรกคอมเมนต์ต่อมาครับแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตไม่ได้หมายความว่าคุณจะหัวล้อย่อประเทศอื่นๆที่คุณไม่ชอบมันบ่งบอกว่าคุณเป็นคนสันดานยังไงคอมเมนต์ต่อไปครับเมื่อฉันเลื่อนลงไปอ่านความคิดเห็นทำไมถึงมีความเกลียดชังมากมายต่อประเทศไทยพวกเขาทำอะไรผิดโอ้ยพวกที่ด่ามันก็มีแต่อินเดียปล่อยมันโม้ไปเราดูผลงานกันดีกว่าเนาะก็จบไปแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์ชาวเอเชียเกี่ยวกับช้างศึกแห่งประเทศไทยว่าพวกเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนในศึก AFC Asian Cup 2019นะครับก็น
ในวันที่6นี้ก็จะเป็นนัดแรกที่เจอกับอินเดียเนาะใช่ไหมนะก็ต้องช่วยๆกันลุ้นเชียร์กันไปนะครับก็อีกไม่กี่วันแล้วเนาะแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นยังไงครับก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรนั้นคอมเมนต์หรือหาลิงก์มาให้ผมได้เลยครับโอเคครับวันนี้ก็คงไปเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ